ราะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่เติบโตได้ดีแม้ปลูกอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังเมื่อมาเจอกับสภาพพื้นที่ของตำบลท่าทรายจังหวัดนครนายกที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์และมีสภาพดินเหนียวออกร่วนจึงทำให้มะดันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของคนท่าทรายจนได้ชื่อว่าเมืองมะดันเพียงตกแต่งกิ่งให้สวยงามอยู่ตลอดก็จะได้ผลมะดันลูกโตเนื้อแน่นและมีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ค่ะแทบทุกบ้านจึงนิยมปลูกมะดันไว้ทั้งขายสดและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ของดีประจำชุมชนเพราะว่าเราเป็นเมืองมะดันนี่มันจะมีแม่น้ำนครยกไหลผ่านมามันจะเม็ดมันจะมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบมันก็จะมาขึ้นตามชายฝั่งอย่างเงี้ยชาวบ้านก็เก็บกันเอาไว้พอต่อมาก็คิดว่ามันน่าจะไปปลูกบนดินนะพอไปปลูกบนดินมันก็ได้ผลดีอ่ะหมายถึงว่าปลูกบนที่ดอนน่ะมันก็ได้ผลดีก็เลยกลายเป็นปลูกกันเยอะๆเลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไปเลยเพราะว่ามันทำรายได้ดีคือเราไม่ต้องไปดูแลมันมากตั้งแต่เกิดเลยผมก็เจอมาแล้วคือผูกพันน่ะคือเหมือนเป็นรายได้เสริมในครอบครัวหลังจากที่เราทำนาทำไร่กันเนี่ยก็จะเนี้ยมาเก็บมาดันขายกันทุกบ้านเนี่ยคือจะมีแบบนี้หมดมีมากมีน้อยแต่ต้องมีทุกบ้านที่คิดคือพันเขียวมรกตลูกมันจะใหญ่กับพันกะวางเนี่ยลูกก็ไล่ๆกันส่วนปลาไอ้มาดันโบราณเนี่ยลูกมันจะเล็กเขาจะมันนิยมปลูกกันในผลิตภัณฑ์แปรรูปมะดันของคนท่าทรายคือไข่เค็มมะดันที่ป้าตุ่มกมลทิพย์คิดค้นและพัฒนาสูตรมากว่า5ปีเพราะมองเห็นว่านอกจากในชุมชนจะมีมะดันเยอะแล้วก็ยังมีฟาร์มเลี้ยงเป็ดอยู่ด้วยการนำมะดันมาดองไข่เค็มจึงเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในชุมชนค่ะขั้นตอนการดองเริ่มจากต้มน้ำเกลือในอัตราส่วน5:1ตามด้วยไข่เป็ดที่ขัดสะอาดและมะดันผ่าซีกลงไปหมักในถังเสริมด้วยการใส่สารส้มเพื่อให้เปลือกไข่มีสีขาวนวลทิ้งไว้18-20วันก็จะได้ไข่เค็มมะดันเนื้อสีเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมไข่ก็เราก็เคยดองกินอยู่แล้วเราก็ลองเอาของที่มันมีอยู่แล้วเอามารวมกันเอามาดองรวมกันก็จะทดลองตั้งแต่ใส่จำนวนเกลือใส่จำนวนน้ำใส่จำนวนใบมะดันเริ่มแรกก็ใช้ใบมะดันลูกมะดันเนี่ยก็ทดลองเลยแล้วก็มาดูที่ว่าอันไหนที่ถ้ามันใส่ลูกมะดันหรือว่าใบมะดันเนี่ยมากไปเนี่ยมันจะกัดทำให้ไข่เนี่ยไม่ได้รูปทรงมันจะเบี้ยวเป็นอะไรเลยแล้วมันไม่ได้สัดส่วนก็เลยต้องเอามาให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะผลมะดันที่มีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ได้แปรสภาพมาเป็นไข่เค็มมะดันเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งนอกจากหน้าตาจะน่ากินแล้วเนี่ยรสชาติก็เค็มออกเปรี้ยวกำลังดีเลยละค่ะแต่ถ้าใครใจร้อนรอดองนานๆไม่ไหวนะคะที่จริงแล้วยังมีอีกสูตรนึงค่ะคือการทำไข่ดาวเค็มซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าเพียงแค่ 7-8 วันเท่านั้นค่ะไม่เพียงเพิ่มมูลค่าให้มะดันและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนหากการพัฒนาสูตรไข่เค็มมะดันและไข่ดาวเค็มยังเป็นความหวังของคนท่าทรายในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะดันเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเพื่อเตรียมต่อยอดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน